ในคืนนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับน้องนุชคนสุดท้องแห่งครอบครัวอิสระอย่างคุณกรัตเพชรอิสระหรือคุณปาเข็มทายาทธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และศรีพันวาที่มีมุมมองความคิดแตกต่างจากคนในครอบครัวโดยเธอนั้นขอปลุกปั้นแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองที่มีชื่อว่าเข็มอิสระซึ่งเธอสร้างขึ้นมาด้วยใจรักพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจากการฝึกงานในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาโดยคุณปลาเข็มมองว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากการที่เราทำอะไรแล้วเรามีความสุขกับงานกับสิ่งที่เรารักนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของคุณปลาเข็มครับที่ทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จเราจะไปตามติดชีวิตของเธอใน1วันว่าเธอคือใครทำอะไรบ้างในวันนี้กับ Who I Am ทำอะไรก็ตามอ่ะคือเราต้องทำให้ดีที่สุดให้เต็ม100 150 200เลยให้เราสบายใจให้เรามีความสุขกับการทำงานวันนี้มาเอาสีพันวาเป็นกองทุนนะคะเปิดเข้ากองทุนแล้วก็มาเข้าตลาดครับเป็นวันแรกก็เลยเป็นแบบว่าแฮปปี้แฟมิลี่ทุกคนมารานมากที่จะเห็นภาพนี้เพราะว่าตามจริงแล้วไม่ได้อยู่ไม่ค่อยเจอกันเยอะเปล่าพูดแค่นี้แหละเพราะไม่รู้เรื่องอะไรมากเดี๋ยวเพราะมันอันนี้มันเสร็จแล้วที่เดี๋ยวกลับไปที่ออฟฟิศก่อนค่ะแล้วก็ไปที่ชาญอิสระตึกชาญอิสระ2ไปทำเกี่ยวกับร้านกุศลกำลัง3ซึ่งเป็นมูลนิธิของโรงเรียนปัญญาประทีปเกี่ยวกับเป็นแถลงข่าวเกี่ยวกับว่าการครบรอบ1ปีของร้านนี้แล้วก็มีแบบว่าให้คนมาช่วยแบบโดเนทของแล้วก็เงินทั้งหมดจะเข้ากองทุนนี้ไปเกี่ยวกับการศึกษาไปเลยนี่ก็คือออฟฟิศนะคะลกๆแบบว่าสไตล์กันเองอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นเดรสที่แบบชอบเป็นของเก่าแบบอียิปต์เลยอะไรเงี้ยค่ะออฟฟิศ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ค่ะอยู่กันแบบอบอุ่นเป็นครอบครัวหลังคาเดียวกันแฮปปี้อะไรอย่างนี้ใช่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแล้วก็ที่ร้านมีน้องขายของอีก2คนมาออฟฟิศก็มาดูงานดูของพี่เขาออกแบบทุกอย่างที่ออฟฟิศค่ะแต่ช่วงนี้กำลังปิดคอลเลกชันมันก็เลยของมันก็เลยแบบเอ้ยมันก็เลยช้าๆไม่มีอะไรรีบร้อนตามจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝันอะไรไว้แต่ว่าไม่เคยฝันว่าจะมามีแบรนด์ของตัวเองเคยฝันมาตลอดเพราะตอนที่เราเข้าทางด้านดีไซน์ก็ฝันว่าเอ้ยอยากเป็นดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์ต่างประเทศซึ่ง
พอแข็มเองก็ไปอยู่ในโพสิชันที่ได้ไปฝึกงานได้ไปมีโอกาสได้ไปสัมผัสในวงการแฟชั่นที่นู่นในฐานะเด็กฝึกงานของหลายๆที่แล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเท่อะมันแบบกว่าจะได้อยู่ในโพสิชันนั้นอะมันยากมากเพราะแต่ละคนที่แบบอยู่ในโพสิชันเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์ดังๆแบรนด์ใหญ่ก็คือต้องแบบโหฝ่าฟันไม่รู้อะไรมาบ้างต้องจากเด็กฝึกงานต้องนู่นต้องนี่แบบหลายปีอะกว่าจะได้แบบโพสิชันดีๆฉะนั้นเหมือนแบบพอเราเห็นงั้นแล้วแบบเฮ้ยเหมือนแบบกว่าจะได้อะอย่างนั้นอะมันต้องซัมติงอะก็เลยฝันว่าอยากจะเป็นดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์ดังๆของแบรนด์ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็ฝันว่าพอตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองแล้วโดยที่แบบไม่ได้เคยฝันไว้ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเองก็ฝันว่าโอเคถ้าแบรนด์เราเป็นแบรนด์ไทยเราก็อยากให้คนต่างชาติได้มาเห็นคุณค่าของแบรนด์ไทยที่ทำมาจากคนที่มีวัฒนธรรมไทยมีแบ็คกราวนด์ไทยอะไรเงี้ยค่ะให้กับฝรั่งคนต่างชาติได้เห็นว่าเราก็เก่งไม่แพ้กับคนต่างประเทศเหมือนกันคนต่างชาติเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมีแค่นี้ค่ะออฟฟิศเราทำคอลเลกชันใหม่ Spring Summer นี่คือกำลังนี่คือของทำโชว์ที่จะทำ Autumn Winter 13ค่ะก็เป็นแบบคร่าวๆเราก็จะแบบแปะเอาไว้เนี่ยลุคไหนแล้วมันก็จะมีลุคเบสิกที่เราจะออกก่อนเลยค่ะไม่รู้คนอื่นเขาทำกันไงแต่เราก็แบบมั่วๆทำอย่างนี้ไปก่อนลองผิดลองถูกนี่เป็นแบบว่าแผนป๊อปอัพเพราะว่าตอนนี้แบบเล่นสายป๊อปอัพไปก่อนเพราะไม่มีร้านมีร้านที่เดียวจะได้สะดวกสะดวกเราก็แบบแปะแบบของที่ผลิตอยู่ของที่จะไปลงป๊อปอัพหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่คือตอนนี้มันไม่ค่อยฉุกละหุกเท่าไหร่เพราะว่ามีแบบน้องๆมาช่วยอะไรเงี้ยค่ะอีกอันนึงที่มันยังไม่มีเสื้อผ้าออกมาเลยก็เป็นเกี่ยวกับแมลงเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรเงี้ยหน่อยๆค่ะใช่มันมีหลายอย่างที่จากคอลเลกชันเนี้ยที่เข็มทำแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเห็นอันนี้อีกแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเหมือนแบบคอลเลกชันก็มีสมมติ45ลุคเนี้ยเราอาจจะแบบทำอะไรขึ้นมาใหม่ๆแล้วเฮ้ยชอบก็เลยแบบอาจจะเหมือนแบบอยากเห็นอีกหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่แต่มันจะมีหนังสือเล่มเนี้ยเพิ่งให้น้องๆเขาดูเพิ่งไปเอามาจากขุดจากบ้านที่อังกฤษมาเป็นแบบหนังสือที่เข็มชอบใช้เป็นแบบอาร์ติสคนนึงคนเยอรมันหรือแบบเป็นอาร์ติสผสมไซเอนติสแล้วเขาจะวาดแบบพวกแบบของในทะเลแบบสัตว์สมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบปะการังสมัยก่อนอะไรเงี้ยผมก็ชอบดูอะไรพวกนี้เป็นแบรนด์ตั้งชื่อเข็มอิสระเหตุผลที่เป็นเข็มอิสระนี่เพราะไม่รู้จะชื่ออะไรแล้วคิดไม่ออกเดี๋ยวถ้าชื่อนี้อ้าวอีก10ปีเดี๋ยวเบื่ออีกเอ้ยเปลี่ยนใจแล้วไม่น่าเลยคิดผิดมากอะไรเงี้ยก็เลยเข็มอิสระคือชื่อเราคงแบบแล้วแบรนด์นี้คือเราทำเองตั้งเองเป็นตัวตนของเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชื่อเข็มอิสระคือตามจริงแล้วเป็นคนแต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบวาดรูปไม่ชอบเรียนศิลปะเลยพออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนวาดรูปให้ตลอดแล้วก็มานั่งระบายสีกันอะไรเงี้ยค่ะพอไปที่นู่นเราเหมือนครูเขาสอนให้เราคิดนอกกรอบจากธีมอันนั้นสอนวิธีคิดวิธีทำไงให้มันสร้างสรรค์แทนที่เราจะแบบแปลความหมายของโจทย์แบบตรงตัวมากๆอะไรเงี้ย